แล้วก็กลับกันไปหมดแล้วลุงพอมันเสียงโอเคเพราะว่าผลการหารครับวันนี้ก็เป็นการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆนะครับมีเรื่องสำคัญที่หารือที่ประชุม2เรื่องนะครับก็เรื่องการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อนะครับจากคนที่กลับมาทางแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีการพิจารณาในเรื่องการผ่อนคลายมาตรการในเรื่องการออกวีซ่านะครับของกระทรวงการต่างประเทศนะครับเพื่อให้การเข้ามาในราชจักรของคนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยเป็นไปได้ความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในรายละเอียดเนี่ยผมขอให้ท่านอธิบดีกรมการควบคุมโรคนะครับซึ่งท่านรับผิดชอบในเรื่องการติดตามสถานการณ์นะครับได้ชี้แจงในรายละเอียดครับครับขอบคุณครับสองครับในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับในประเทศไทยเนี่ยเราส่วนใหญ่ที่รายงานตัวเลขทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศนะครับในประเทศเราเนี่ยถือว่ามีน้อยมากส่วนใหญ่ที่เข้ามามีตัวเลขเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เข้ามาสู่ระบบกักกันซึ่งตรงนี้จะไม่มีปัญหาเพราะเรามีการตรวจอย่างเข้มงวดนะครับส่วนกรณีที่พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนสนใจก็คือกรณีที่มีการติดเชื้อที่ท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยในกลุ่มนี้เนี่ยเราพบว่ามีลักษณะที่สำคัญคือ1เขาลักลอบไปทำงานที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาแล้วก็ลักลอบเข้ามาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นเขาก็จะเดินทางไปเที่ยวหรือไปกลับบ้านภูมิลำเนานะครับซึ่งขณะนี้ก็จะมีที่เชียงใหม่นะครับพิจิตรราชบุรีกรุงเทพสิงห์บุรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นก็จะมีอาการป่วยแล้วก็จะตรวจพบนะครับพอเราตรวจพบสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไปก็คือเราจะมีการสอบสวนโรคกลับไปว่าเขาไปพบกับใครบ้างในช่วงเวลาใดนะครับคนที่เราตรวจพบว่าเขาไปอยู่กับผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ป่วยนะครับมีอยู่กันอย่างใกล้ชิดไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับคุยกันเกิน5นาทีนะครับหรืออย่างอยู่ในยานพาหนะเดียวกันเกิน15นาทีที่อากาศถ่ายเทไม่ดีอันนี้เราถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มพวกนี้จะถูกกักตัวทุกคนแล้วก็ตรวจทางราชการจนครบ14วันนะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่อยู่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะครับแต่ไม่เข้าเกณฑ์เสี่ยงสูงอันนี้เราจะเรียกว่าผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำกลุ่มนี้เราก็จะกักตัว14วันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเรามีผู้ติดเชื้อจากประเทศเมียนมาที่ท่าขี้เหล็กทั้งหมดที่รายงานวันนี้32รายนะครับแบ่งเป็นที่เชียงราย20รายเชียงใหม่5รายนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆประมาณจังหวัดละ1รายงั้นในแนวโน้มส่วนใหญ่นี้จะอยู่ที่เชียงรายนะครับสำหรับมาตรการที่เราทำนะครับโดยเฉพาะทางสมช.ได้กรุณาสั่งการแล้วก็ประสานงานทั้งฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดคือเราจะมีมาตรการที่จะให้ผู้ที่อยู่ฝั่งคนไทยนะครับที่อยู่ฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับเมียนมาให้เข้ามาตามช่องทางถูกกฎหมายเอามาอยู่สถานที่กักกันที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเราเรียกว่าโลเคอลควอรันทีนตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถกักตัวเขาแล้วก็ตรวจหาเชื้อได้ถ้าสังเกตดูในระยะหลังที่เราพบผู้ป่วยทั้งหมด32รายในระยะหลังจะเป็นผู้ป่วยที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตรวจเจอเชื้ออันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับว่ามาตรการทางรัฐบาลดำเนินการเชิงรุกเนี่ยทำให้ผู้ติดเชื้อพวกนี้ไม่ลักลอบเข้ามาแล้วเราก็ตรวจจับได้เร็วทำให้ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อออกไปขณะนี้ในรายที่มีการติดเชื้อในประเทศจากกลุ่มนี้ทั้งหมด32รายเนี่ยมีเพียง2รายนะครับที่มีการติดเชื้อในประเทศก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นเพื่อนกับเขากินเที่ยวกันอยู่2วัน3คืนอย่างนั้นเป็นต้นซึ่งเราก็ตรวจพบได้เร็วจากการติดตามผู้สัมผัสโรคอันนั้นก็ไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมนะครับอีกรายหนึ่งก็เป็นรายที่สิงห์บุรีนะครับที่ไปเดินทางในเครื่องบินเดียวกับเขาแต่จากการตรวจสอบพบว่าจุดที่น่าจะมีการติดเชื้อก็คือที่สนามบินนะครับเนื่องจากเขานั่งรอเครื่องบินใกล้ชิดติดกันเราไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วปรากฏว่าหน้ากากอนามัยใส่จริงครับแต่ส่วนใหญ่ใส่ต่ำกว่าปากกับจมูกซึ่งอย่างนั้นแปลว่าไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราสงสัยว่าจะเป็นการติดเชื้อตรงนั้นงั้นก็ย้ำอีกทีนึงนะครับในจังหวัดเชียงรายขณะนี้คุมสถานการณ์ได้นะครับมาตรการเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในข้อมูลที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ถ้าจะมีนะครับจะเป็นจากการที่เราพบในสถานที่กักกันที่เราเรียกว่าโลคอลควอรันทีนเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่ไม่มีปัญหานะครับถือว่าเชียงรายควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับ